สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้เราอยู่แม่สายนะครับอยู่แม่สายนะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยนะไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับนี่อันนี้เป็นสะพานข้ามนะครับไทยเมียนมานะครับนู่นถ้าเมียนมาคือเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะครับขึ้นไปทำไมเขาจะลงล่างเหรอไม่รู้จิไปเดินไปนี้เราเดินอ้อมไปไปนี่ฝั่งนู้นไม่เคยข้ามไปแล้วนะครับฝั่งเมียนมานะแม่สายก็ของไม่เยอะเท่าฝั่งบ้านเรานะฝั่งบ้านเราเยอะกว่าอันนี้เดินมาข้างใต้สะพานนะไปเดี๋ยวพาไปเดินดูว่าของเยอะไหมขนมนะครับจากเมืองจีนเยอะแยะของกินของใช้เยอะมากกระเพาะปลานะครับเห็ดหลินจือของขนมเมืองจีนนะครับกระดาษทิชชู่ไม่แบบไม่มีไส้นะเอาไปใส่พวกที่เขาไอ้เนี่ยโรงแรมอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสามพออร่อยจ้ะเดี๋ยวมาโอ้ขนมเต็มเลยเพื่อนนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเกาลัดก็มีนะไปเดี๋ยวมาเกาลัดนะครับเกาลัดวอลนัทแอลมอนเม็ดทานตะวันโอ้ของแห้งอ่ะเพื่อนแต่ก่อนเบชอบมาซื้อลูกพับที่นี่นะครับลูกพับอบแห้งแต่ทุกวันนี้เหมือนแบบมันไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนลูกพับอบแห้งนะครับพ่อกับแม่เบชอบนะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยหลายปีหลังเนี่ยมันไม่มีครับไม่มีคนเอาเข้ามาขายเนาะจะก่อนเขาจะมาแพ็คใส่ถุงขายนะครับถุงละ150 บาทประมาณ8 ชิ้นนะเสื้อพงเสื้อผ้านะครับส่วนมากของที่จะมาอู้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากผักคะน้าสดๆ10 บาทมีไหมแหวนด้วยนะครับหินปิ่นเจ้านางเข็มขัดเจ้านางนะครับขนมชานะครับเยอะของแห้งต่างๆอ่ะสับปะรดอบแห้งอะไรบวยอบแห้งอะไรแม่มีแหวนเงินใส่พ่อในโรงเรียนใหญ่เออหัวสวยจังเครื่องต่างหูเพชรหินนะครับหินสีหินอะไรเป็นอย่างนี้เ
ทองปลอมทองอะไรเงินปลอมเงินแท้นะครับมีหมดผมว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นดินอ่ะเดี๋ยวไปขอดูอันนี้ก่อนนะครับเกรงใจพี่เขาเนาะเงินนี่อันนี้ใช่ครับอันเล็ก4ถึง50แล้วเอาอันใหญ่ก็50 2อัน100แถมถุงอ่ะเอา2อัน100ครับอร่อยมากเพื่อนเม็ดใหญ่เม็ดเบลอเลยไม่พี่หยิบให้ผมดูนะเนี่ยเพื่อนมันเม็ดใหญ่มากเลยนะครับได้ย้ายเหรอเขาจะไล่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าของอ๋อเจ้าของบ้านเขาจะลงจะได้ไอ้ที่ก็ตอนเช้าก็ไม่ย้ายเขาไม่ลงก็แม่ค้าก็ได้วิ่งเทศกิจเทศกิจก็ไม่วางใช่ไหมมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมนี่ทำไมมันเม็ดใหญ่อย่างเลยพันเขาดีอ่ะเป็นพันใหญ่พันใหญ่เหรอเม็ดใหญ่มากเพื่อนๆอุดหนุนพี่เขาร้อยหนึ่งมาไม่ขาดแก่ครับเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆเขาหน่อยโอ้เม็ดใหญ่มากเลยครับไปไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเมื่อกี้ได้ถั่วมาแล้วนะเมื่อกี้ตกฟุตบาทกลัวจะมองเก่าลัดนะครับไปของขายเยอะแยะเลยนะครับนี่แว่นตาเอ่ยของเล่นเด็กเยอะแยะนะครับพวกพี่ๆที่เขาเข็นรถเข็นเก่าลัดขายส่วนมากมาจากฝั่งเมียนมานะครับนี่ถั่วปักอ้านะครับ5ถุง50เอาได้แล้วนี่ครับอะไรแม่ดูหินเหรอสวยสวยโอ้โหนี่นี่แล้วพ่อต้องบอกพ่อใส่ใจอันนี้นี่ใหม่เนี่ยค่ะสวยมีแต่วงสวยๆกำไรก็สวยทรงแบบเนี้ยทรงแบบหัวหยกตัวเนี้ยอันที่3ไม่ชอบไม่หมายถึงของเบสอ่ะเยอะมากที่นี่จะเนี่ยแบบเน้นเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเต็มเลยอ่ะเข็มขัดเงินคึบเลยนะครับกระป๋องกระเป๋านะครับแพงเกินนี้ซอยนี้คือขายของเยอะมากเลยครับแน่นไปหมดของกินส่วนมากเป็นของมาจากเมืองจีนแหละกระป๋องกระเป๋านะครับอุ้ยเห็ดหอมอ่ะเห็ดหอมโอ้ยเอาไปแกงใส่หมูเนาะไอ้ต้มจืดหมูตุ๋นอ่ะเก่ารัดเก่ารัดเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่ก็เลยมันเม็ดน้อยก็เลยเดินตรงไปทางนู้นแหละทางไทยทางที่ว่าการอำเภอไม่ธรรมดาโอ้รถก็เยอะเขามีแต่ช่างกลางเลยเอาบุหรี่ไหมครับอะไรนะพ่อตาช่างกลางไหนถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมก็มาลองช่างดูอ๋อมาช่างตรงนี้ได้เหรอเออดีจังลูกพับลูกพับ150เอาไหมอ่ะ
เอานี่เหรอแม่ทางงูไม่มีเลยนี่อันนี้ใช่ไหม50สวยเท่านู้นไหมเท่ากันโลนึงเอาไหมครับเนี่ยเบสถูกใจเห็ดหอมนะครับอันนี้น่าเป็นเห็ดหอมคัดพิเศษนะจากเมืองจีนนะครับเนี่ย130เอา2ห่อไปเลยเอาออกหมดซะ2ถุง2ถุง2ถุง200ต่อ240ใช่ไหม340 260มีถุงใหม่มั้ยขอเลือกเอานี้ด้วยค่ะมีเยอะๆตัวป่ะขอเลือกอีกหน่อยค่ะขอเอาถุงลูกพับนะครับเจอแล้วนะเจอลูกพับแล้วเจอลูกพับเจอลูกพับเห็ดลินจือนะครับจริงเหรอคะใช่ดูได้จริงเออถูกต้องพี่เขาไม่โกงหรอกเอาสองเหรอเห็ดหูหนูนะครับตัวนั้นเราไปแช่นะเขาก็จะพองออกมานะครับเห็ดหูหนูอันนี้เต้าหู้ฟองเต้าหู้นะครับใช่ไหมใช่ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เห็ดหอมนี่ดอกไม้จีนนะครับตัวนี้ดอกไม้จีนนะครับเห็ดหอมคัดนะครับอันนี้นี่เห็ดฟองนะครับเป็นเรียกว่าเห็ดหูหนูขาวกระเพาะปลานะครับนี่ร้านพี่อามอุ่นใจนะครับตลาดแม่สายฝั่งไทยนะครับมาอุดหนุนพี่เขาได้นะมาอุ่นหนุนพี่เขาได้นะครับเท่าไหร่คะ140ร้านพี่อามนะเท่าไหร่ก่อนนะแม่ก็ได้45ก็พอนะแค่เท่ากันได้ถ้าแก่น้อยขายอะไรถ้าแก่น้อย300ถ้าแก่ใหญ่ก็200จะถูกอ่ะ300ครับอุ่นหนุนพี่เขาเลยโปรโมทให้แล้วพี่เขาลดอันนี้ออกเหลือเท่าไหร่คะเหลือ90บาทสามห่อ90ขายไม่ได้เหรอเอาไหมอ่ะเนาะมีเทสป่ะเอามาใส่ตัวกินเลยดิเป็นสาวอู้หนักอยู่นะลูกข้าวแก่น้อยนะครับสามห่อ90ร้านขายข้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านกับข้าวมาที่ร้านนี้ถามหาพี่อามได้เลยครับราคาพิเศษนะครับที่นี่ร้านอะไรเดินไปไกลไม่อุ่นอันนี้ไปชอบนะครับสตรอเบอรี่อบแห้งอร่อยนะไปเดี๋ยวเราเดินต่อครับขอบคุณครับมาอุ่นหนุนพี่ก็ได้นะครับร้านพี่อามครับไปไปไปเดี๋ยวเราเดินต่อครับเดินกันต่อนะครับแม่มาแม่แหวนร้านเครื่องเงินขาแหวนหัวดีเราแบบต้องการยังขายังแหวนหัวนะครับเต็มเลยเคสโทรศัพท์กระเทียมโทนก็มีนะโอ้โหพ่อทับทิมทับทิมจะน้องทับทิมยักษ์ใหญ่มากลูกพับลูกพับอบแห้งทับทิมใหญ่ของก็มีนะจ๊ะพ่อพับถุงละร้อยพับถุงละร้อยถุงเล็กเลยนี่ไม่มันเป็นถุงเล็กอ๋อเหรอถุงเล็กเหรอเห็นเขาขายร้อยหนึ่งไงก็เลยอ๋อถุงเล็กใช่ไหมต่อเพื่อนพาตะลุยเลยวันนี้เฮ้มีบ่อหาแบบมันเอียงไงถั่วปักอ้า5ถุง50บาทชุดชาวเขาชาวแมวนะครับนี่อาขาอีก็มูเซอร์มีหมดนะครับที่นี่
เก่ารัดนะครับสตรอเบอรี่ไหนส้มเหมือนส้มเลยเสื้อผ้าขายเยอะมากเลยเพื่อนเอาแม่ถืออันนี้อ่ะว่าอยู่เก็บนิ้วแล้วเอานี้มาลูกพับพับหนักเดินมาหาข้าวกินนะครับนี่อาหารตามสั่งที่แม่สายนะครับโอ้หลายร้านเลยเว้ยเดินย้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงข้ามกับวัดสันนะครับนี่ร้านอาหารฝั่งนี้นะครับตรงข้ามกับฝั่งวัดสันเนี่ยเดินเข้ามามีทุกอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยน้ำเงี้ยวโอ้หลายร้านหลายร้านข้าวมันไก่ข้าวซอยเอาข้าวมันไก่จานหรอข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หนึ่งข้าวซอยไก่ก็มีก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวก็มีข้าวผัดหมูต้มเลือดหมูน้ำเงี้ยวน้ำใสประจำการกันแล้วครับสั่งอะไรกันข้าวมันไก่มาแล้วน้ำซุปข้าวมันไก่อ่ะแม่รีวิวถั่วของรีวิวถั่วค่ะพี่ๆฝั่งเมียนมานะครับเข้ามาขายฝั่งเราดูเม็ดค่ะดูเม็ดไม่ใช่ที่ตาแมวใหญ่อยู่นะดูเอาแม่แกะให้เพื่อนๆเขาดูหน่อยให้พี่ๆเขาดูหน่อยนี่นะครับถั่วนะครับถั่วไทยหรือถั่วพม่าเนี่ยถั่วเมียนมาถั่วเมียนมานี่ค่ะปากมันอ้วนอย่างเงี้ยแกะเอามาเม็ดก็ไม่ใช่เขาดูในเม็ดของมันเวลาแกะเม็ดใหญ่อยู่นะเต็มฝากไม่แกะสวยๆเอาพ่อแกะสวยๆเพื่อนเขาดูหน่อยอ้วนบึกเลยอ่ะดูเม็ดได้เห็นเม็ดไหมโอ้โหเม็ดอ้วนอยู่อ้วนอยู่นะเพื่อนๆข้างเนื้อสักใช่อ่ะพ่อทำไว้หน่อยนี่เอาอันใหญ่ๆโชว์เพื่อนๆเขาเนี่ยโชว์ให้ดูพี่เขาแกะให้สวยๆเพื่อนหนูมันไปตั้งกล้องถ่ายวันเมื่อคืนนี้เต็มล้นไหนดูหน่อยโอ้ก๋วยจั๊บมาแล้วเต็มฝากเลยก๋วยจั๊บโอเลี้ยงข้าวเปล่าของพ่อใช่ไหมอันนี้ก๋วยจั๊บของเบสนะครับสั่งก๋วยจั๊บไปกับเก๊กฮวยนะครับน้ำเก๊กฮวยอันนี้ของพ่อพ่อสั่งอะไรพ่อโอเลี้ยงอะไรนะโอเลี้ยงไม่ใช่ข้าวอ่ะเกาเหลาเกาเหลาแม่ต้มเลือดหมูแม่สั่งอะไรเบสสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเกาเหลาใช่ไหมลูกโอ้ตั้งตรงนี้มะนาวชิ้นใหญ่ย้ายใจมากไหนขอหน่อยขอชมหน่อยขอดูชมหน่อยนี่เพื่อนๆมะนาวชิ้นใหญ่มากคนชอบเปรี้ยวนะครับโอ้โหถูกใจเลยมะนาวมันสูงอ่ะเดี๋ยวไปขอตัวทานก๋วยจั๊บเบสจะยกขาขึ้นมาเหยียบแสนอร่อยเหรอขอนะครับเดี๋ยวไว้พาเดินไปตะลุยต่อแม่ดูเสื้อนะครับไซส์ M อ่ะไซส์ M เท่าไหร่ตัวนี้มัน165นะอันนั้นน่ะแม่ตัวนั้นน่ะสวย150เอาไหมสวยๆตัวนั้นน่ะไม่ใช่ซื้อฝากเขาสีเทาไซส์ M อ่ะณถ้า M มันอยู่ประมาณนี้ถ้า M หญิงนะครับถ้าผู้ชาย ผมใส่คือไซส์ L ผ
พ่อเนี่ยแหละตัวเนี้ยแหละไม่จะให้พี่ผีไงอ๋อเนี่ยข้างล่างเนี่ยนั่นเชียงรายเนี่ยใช่อันนี้ XL นะแต่ใหญ่ไม่เอาใช้เอ็มขอให้หมีอันนี้ใหญ่ไปไหมถ้าประมาณผมนี่ใหญ่ประมาณ L เอา L อ่ะเอา L เอา L เออน่ะ L ตัวเลยเป็น L ตัวใช่ไหมหรือเปล่าเอาตัวเนี้ยตัวเดียวคือเสื้อก็สีเนี่ยให้ดูสีขาวไอ้หมีสีเนี่ยซื้อเสื้อไปฝากพี่ๆที่ร้านนะครับชอบชามกึ่งหิวอ่ะโอ้โหชอบร้านอยู่ตรงข้ามวัดสันนะครับนี่แล้วก็โซนที่เบสไปกินอาหารก็อยู่ในนี้นะครับแบบใหญ่ไปแบบพี่ดูไม่ใหญ่ดูใช่ไหม XL มี XL ถ้าตัวติดเท้านี่คือ XL เออ XL ให้ดูดูก็เขามากส่วนไม้หลายไปเราเดินกลับกันแล้วนะครับพามาดูนะขั้วเกาลัดนะครับเดินเดินหาแขนเสื้อพี่เวสแขนเสื้อสวยจังเลยพี่ครับอันนี้ประมาณตัวเท่าไหร่ครับเมล็ดพันธุ์พ่อเมล็ดพันธุ์จากเมืองจีนนะครับพ่อเมล็ดพันธุ์พืชจากเมืองจีนนะครับถุงละ10บาทเอาไหมเอาไหมมีหมดเลยมีถั่วมีถั่วลันเตาก็มีมันตระกูลไม่ใช่ดอกคำปล่อยนะอันนี้กระเทียมโทนนะครับรถติดรถติดอุ้ยโทษครับพูดทำไมคนเยอะจังนี่คืออะไรจะไกลเปล่า นินอ่ะอะโวคาโดนะครับ4โล100ลูกพับส้มบัวหิมะนี่กี่3ห่อซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันเดินดูก่อนอ้าวไปดูร้านที่เราซื้อไอ้มันกี่ก็ได้ขนมจากจีนนะครับอยากกินทับทิมกินทับทิมเสื้อแม่สายนะครับนี่แม่สายปักดิ้นใหม่ก็มีกระเทียมโทนนี่ขายเยอะมากเลยครับกระเทียมโทนขายเยอะมากเลยถั่วปากอ้าเมล็ดทานตะวันนะครับชุดเด็กน่ารักรองเท้าจากเมืองจีนแม่สายนะครับเนี่ยอะไรยังไม่ได้หมดเลยดูจากเลยเราแม่เห็นมั้ยพี่แม่ป้าไม่ได้บอกเหรอแค่แบบ9สิ้นแบบพม่านะครับคนเยอะมากครับแม่สายดูของไปเรื่อยๆเนาะพุทราจีนเม็ดกุยจีนะครับมีหมดเลยบวยดองพุทราดองนะครับผลไม้จากฝั่งนู้นอ่ะเข้ามาขายเยอะเลยนะเพื่อน
พวกของแห้งของเอ่ยอะต่างๆเยอะมากเข้ามาขายฝั่งไทยเนี่ยทั้งแม่ค้าไทยแม่ค้าเมียนมานะครับนี่ถุงเอลซ่าถุงโดเรมอนก็มีนะงานถุงงานเอ่ยกระป๋องกระเป๋าดูอะไรพ่ออ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเกรงใจพี่เขาเนี่ยเบสถูกใจอันเนี้ยเบสชอบนี้มากเลยนะพวกของแห้งที่มาจากพี่ๆฝั่งนู้นเขามาขายเลยนะครับเนี่ยดีจังกระเทียมโทนนะครับร้อยเดียวครับเอาพอรู้อยู่ถั่วปากอ้าถั่วปากอ้าเป็นกระสอบเลยนะครับเอาเป็นกระสอบเนี่ยเอาละไม่เป็นไรครับตัวปลาเป็นกระเทียมโทนฮะปะไปด้วยไปดินี่เดี๋ยวก็ถึงทางออกกันที่ตรงเนี้ยไฟรอพ่อก่อนเดี๋ยวรอพ่อก่อนนี่นะครับอุดหนุนแหวนร้านพี่เขาไปได้วงนี้นะครับเงินสวยไหมเป็นเปลือกหอยนะครับเรียบๆพี่เขาคิดราคาพิเศษให้นะครับนี่มาอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับตรงข้ามเคปโฮเทลนะครับมาได้ใหญ่ไปมันผู้ใหญ่ไปไปนี่ก้อยอะไรโอ้โหอลังการผู้ใหญ่เกินไม่ใหญ่เกินนะคะสวยนะคะอยู่เป็นหยกในก็สวยแล้วหยกในก็สวยนะคะป่ะพอแล้วป่ะไปไปแล้วครับไม่เอาพอแล้วครับลงไม่ใหญ่นะคะเนี่ยเดี๋ยวรถให้ที่สุดป่ะต้องรู้ก่อนก็ได้นะคะป่ะอย่าเดินต่อนะครับมาแม่สายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับก็พวกเนี่ยเครื่องเงินนะครับเงินแท้โยกหัวแท้ฝั่งพม่านะครับเมียนมาแต่ก็ต้องเป็นคนที่ดูเป็นนะครับต้องบอกก่อนนะว่าต้องดูให้เป็นเงินแท้หยกแท้เนี่ยต้องดูให้เป็นนะครับถ้าเจอแม่ค้าที่ดีเขาก็บอกนะครับว่าแท้หรือไม่แท้ปลอมหรือไม่ปลอมนะครับเสี่ยงกันดูนะเพื่อนๆแต่ว่าแม่อย่างแม่สายเนี่ยเป็นมาเดินบ่อยมาติดกันก็ 6-7 ปีแล้วครับรู้ดูเป็นอยู่ว่าไหนแท้ไม่แท้นะไปเดี๋ยวเดินไปแถวตรงนู้นอ่ะใกล้ๆตรงที่จอดรถเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคอันนี้มาม่ากระป๋องแบบเป็นน้ำร้อนเดือดๆนะครับนี่ที่นี่มีขายเยอะเลยนะครับแม่ต้องเดินออกอีกเลนหนึ่งละตรงนั้นเป็นด่านนะครับข้างหน้าด่านแม่สายนะครับรถคนก็ต้องผ่านแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับข้ามไปฝั่งเมียนมานะปีนี้ไม่ได้ข้ามไปนะครับเพราะว่าปีที่แล้วที่ไปเนี่ยรู้สึกว่า
ร้านค้าที่อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับขายของน้อยลงเยอะสู้ฝั่งไทยไม่ได้นะฝั่งไทยของเยอะฝั่งไทยของเยอะมากครับพ่อดูแลอะไรสลงเหรออันนี้ผ้าลิ่นมาเนี่ยสลงนะครับของฝั่งเมียนมานะครับพื้นเท่าไหร่ไม่เดียวดิไม่เปล่าเลยเปียโดอ๋อในย่างงาเสร็จ250ไหน250บาทจ้าอันไหนงานดีๆงานแบบผ้าดูสลงกันครับเอาแม่ตามใจคนใส่แม่ตามใจคนใส่เนี่ยลายนี้อยู่ไหนลายนี้มีผืนใหม่ไหมคะดีอ่ะดีลายไม่ใช่ดอกเลยแน่มีไหมไอ้เหลืออันอยู่ที่ก็ไม่มีแล้วหนามัดหนึ่งมันมาแค่ผืนเดียวสลงนะครับไม่เหมือนกันลายที่น้องเขาเอาออกมาก็สวยนะเอาแล้วผืนนี้ก็ได้เอาผืนนี้ก็ได้อืมไม่เป็นไรแป้งน้องกดลื้อดูให้หน่อยจะมีตาเล็กๆจะออกดูให้มันหายห่วงคนอยากได้มันเป็นลายยังไงจะได้ดูเย็บมาแล้วเหรอคะเย็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าพวกนี้อ้าวกางให้ดูอ้าวมันไม่สวยน่ะเป็นไหมเนี่ยมันไม่สวยเลยไปเบสมันมุนไปมันต้องเป็นนี่อันที่แม่เลือกให้อย่างเงี้ยจะเป็นตากว่าไม่ใช่แล้วกลางแล้วจะทำไงอ่ะเดี๋ยวน้องเขาก็พับเดี๋ยวพับให้ค่ะเขาพับได้โอ้ยเอาไปเถอะอ่ะน้องเอานี้แหละเอาพับอ่ะเอานี้แหละอ่ะเอานี่เหรอเอานี่แหละก็สวยเหมือนกันทุกผืนเลยพอกลางมาพอตามันเป็นตาเล็กใส่ลายนี้เหมือนมากหม่องพี่หม่องพี่หม่องพี่หม่องสวยพอกลางมาก็เหมือนกันแหละเพราะตาเขาเล็กตาเล็กหมดอันหมดทุกอันดูเหมือนไหมเหมือนอะไรไปยังอะไรแค่100 เดียว 100 เดียวใช่เดี๋ยวเดินกันต่อนะครับเดินเข้ามาตรงทางที่เราจอดรถแล้วนะครับเดินกลับมาทางเดิมนะเอาแม่มานี่วายน้ำองุ่นนะครับดูทางครับคนเยอะมากเสาลัดนะครับบางร้านก็เม็ดใหญ่บางร้านก็เม็ดเล็กอ่ะต้องเลือกกันดูนะครับพี่มีเป็น20-30 ล้านนะเสาลัดอ่ะถุงละ50 บาทถุงละ100 นึงอ่ะเอาดิแม่นี่ไงสามถุงร้อยป่ะค่ะ3 ถุง 100เลยมาแล้วค่ะ3 ถุง 100สามถุงร้อยครับ3 ถุง 100ไม่ค่ะพี่ตัวพ่อหยุดค่ะเอาไหมเนี่ยอ้าวเปิดไปทิ้งไว้ในตู้เย็นใหม่แล้วก็ดูดีพี่ของอร่อยด้วยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยข้าวโอ๊ตอ่ะ3 ถุง 100ไหมอันนี้ใช่ค่ะเอาเม็ดทานตะวันตะวันเอาเมาเลยรสอะไรคะมีใส่รวมกันไหมคะหรือว่าแยกรวมตามถุงร้อยตะวันงั้นไม่ให้ห่อ
ันตะวันไม่3ถุง100เหรออันนี้หนูขายอยู่60อันนี้มันจะเป็นห่อใหญ่ครึ่งโลอันนั้นกี่ถุงแล้วเนี่ยอันนี้6แล้วค่ะ6 200ทานตะวันเอากี่ห่อคะเอาไหมเอาห่อหนึ่งก็ได้พี่ได้ค่ะเขียนแกะได้นะคะไม่แกะไม่ยากค่ะ3ห่อ100นะครับประมาณนะพี่ครบละแถมอะไรแถมอะไร350ขอแถมหน่อยค่ะแถมราคากันหนูเมาเองได้นิดเดียวเองพี่ใหญ่ขนมนะครับขนมก็กินข้าวบ่อยหมูบึ้มซื้อกลับไปฝากพี่ๆเขาครับกินกินเองด้วยไปเดินเออถามห่อลอยนะครับเลือกดูเลือกดูนะเพื่อนเลือกดูมันมีหลายราคาแต่ร้านก็ของเหมือนกันขายไม่เหมือนกันก็มีไฟๆฉันไปดูขากล้องก่อนแป๊บนึงนู่นนู่นปะข้ามข้ามดูขากล้องก่อนนะอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะครับกำลังเดินกลับแล้วนะครับในซอยนี้จะเป็นซอยที่ไว้จอดรถนะครับสุดๆนู่นก็เป็นที่จอดรถนะครับเป็นบ้านคนแล้วเขาก็จะบริการจอดรถได้ด้วยข้าวหลามถึงที่จอดรถเราแล้วนะครับนี่ที่นี่เขารับฝากรถนะครับรับฝากรถ50บาทนะครับห้องน้ำคนละ5บาทนะครับใกล้ทางออกไปด่านแม่สายตรงนี้นะเพื่อนๆมาได้นะที่นี่เบสมาจอดมาที่นี่ก็มาจอดที่นี่ประจำนะครับโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเบสได้ของอะไรมาบ้างนะครับได้ขาตั้งกล้องอันใหม่นะครับเออซื้อที่กรุงเทพอ่ะเกือบพันเคยไปถามแล้วแบบนี้แหละเป็นพันเพื่อนๆคุณภาพเท่ากันแล้วก็ได้พวกนี่ขนมลูกพับนะครับแม่ไหนขอโชว์เพื่อนๆดูหน่อยได้ไม้ตียุงอุ้ยได้แหวนได้ถั่วอะไรล่ะเออได้สลงสาลายได้พี่หมองเลยะให้ป้าเออพี่หมองเลยะเออสวยนะอุ้ยพอมาถึงตรงนี้สวยว่ะได้ไม้ตียุงนะครับไปโอ้มาไม่เสียเที่ยวเว้ยรอบนี้ไปได้ของนะครับมาอุ้ยไฟดูดิดูรถด้วยโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้มีคลิปอะไรก็ติดตามกันนะครับไป